สวัสดีนะคะหลังจากที่เราทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนเย็นมาเราก็มาหาร้านรับประทานอาหารที่กาฬสินธุ์นะคะทุกคนมีเพื่อนเขาแนะนำมาว่าต้องมาที่แถวตลาดโรงสีนะคะจะมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วเราก็มาที่ร้านที่น่านั่งที่สุดและอาหารแสนอร่อยที่สุดนะคะอาหารของเขาก็จะมีทุกอย่างค่ะอาหารไทยอีสานฝรั่งมีหมดเลยนะคะกุ๊กของเขาจะเป็นคนฝรั่งนะคะเพื่อนๆพนักงานที่นี่ต้อนรับดีมากน้องน่ารักมากเลยนะคะทุกคนค่ะมากับแม่เปิ้ลคนเดิมสาวน้อยร้อยร้านนะคะทุกคนค่ะบรรยากาศแบบน่านั่งสุดฟินมากเลยค่ะเพื่อนๆดนตรีเพราะอาหารอร่อยนะคะทุกคนคะแถวตลาดโรงสีที่กาฬสินธุ์นะคะอาหารวันนี้ของเราก็จะสั่งมาก็จะมีอ่อมน่องเนื้อขาลายนะคะเพราะเราเป็นคนชอบทานเนื้อวัวมันจะอร่อยนะคะทุกคนคะกับข้าวสวยล้นๆเป็นอะไรที่ทานและอร่อยมากเลยเพื่อนนี่นะจ๊ะร้อนๆทานแล้วอร่อยจ้ะทุกคนจ้ะกลิ่นหอมฉุยเลยเพื่อนกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดที่น่าไปเที่ยวอีกจังหวัดหนึ่งนะคะทุกคนยิ่งตอนนี้หลวงปู่มหาศิลานะคะเพื่อนๆถ้าใครมีโอกาสต้องมากราบไหว้สักการะท่านนะคะวัดของท่านก็จะห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ไปประมาณ20กว่ากิโลนะคะเพื่อนๆบางคนเขาก็ไปกลับแต่ของเราไปพักค้างคืนนะคะต้องเข้ามาพักที่ในตัวจังหวัดนะคะทุกคนค่ะเส้นถนนตัดใหม่มาจากทางมุกดาหารนะคะเพื่อนๆมุกดาหารกาฬสินธุ์นะคะทุกคนจ๋าถนนเส้นนั้นเขาทำใหม่ถนนสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆก็จะเป็นวิวทิวทัศน์ที่แบบมีความเป็นธรรมชาติกลิ่นอายของอีสานบ้านเรานะคะจะมีปลูกต้นยางพาราสองข้างทางนะคะก็จะเริ่มมีชาวบ้านออกมาอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆ เป็นถนนเส้นตัดใหม่นะคะทุกคนก็มีความสุขที่ได้มาทำบุญตกเย็นมาก็มารับประทานอาหารที่อร่อยนะคะทุกคนจ๋าแค่นี้ชีวิตคนเราก็มีความสุขแล้วค่ะความสุขเราสามารถสร้างขึ้นด้วยตัวเราเองได้นะคะทุกคนแล้วก็นี่คืออีกหนึ่งเมนูนะคะเนื้อโพนยังคำนะคะจิ้มแจ่วค่ะเพื่อนๆจ๋ากลิ่นของเนื้อนี่จะมีความแบบหอมอร่อยอยู่แล้วนะคะเป็นแบบปิ้งย่างมาเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีน้ำจิ้มให้เราจิ้มด้วยนะคะนี่ไม่ทานกับน้ำจิ้มก็อร่อยค่ะเพื่อนๆนี่จ้ามาเลยนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าน้ำองุ่นแสนอร่อยค่ะทานแล้วจะสดชื่นเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าก็มีความสุขในมุมของเราอะไรที่เป็นความสุขก็ทำไปเลยนะจ๊ะทุกคนทำแล้วมีความสุขทำไปเลยจ้ะอิ่มบุญอิ่มใจที่ได้ทำบุญทำทานนะคะเพื่อนๆบรรยากาศดีชอบมากเลยเพื่อนถ้าใครผ่านไปผ่านมาไปกาฬสินธุ์ลองแวะไปดูนะคะแถวตลาดโรงสีนะคะเพื่อนๆจะมีร้านแบบสไตล์วัยรุ่นแบบนั่งทานข้าวแบบเป็นโอเพ่นก็มีนะคะทุกคนค่ะ
ปิ้งเนื้อของเขาอร่อยจริงๆเลยนะคะเพื่อนๆสั่งมา2 จานเลยค่ะเพื่อนจ๋าก็มันอร่อยนะคะทุกคนเนื้อพูนยังคํานะคะทุกคนจ๋าอย่างร้อนๆอร่อยอร่อยทานยิ่งทานกับเนื้ออ่อมขาลายนะคะเพื่อนๆข้าวเหนียวร้อนข้าวสวยร้อนๆนี่ยิ่งอร่อยเลยนะจ๊ะทุกคนเป็นเมนูที่สุดยอดมากเลยค่ะเพื่อนจ๋าถ้ามีโอกาสใครผ่านไปผ่านมาลองแวะไปชิมไปทานได้เลยนะจ๊ะทุกคนจ๋าทานคู่กับแตงนะเพื่อนยิ่งอร่อยเลยจ้ะเพื่อนๆทานกันไปคุยกันไปสองสาวนะคะเพื่อนๆบรรยากาศแบบนี้เหมาะแก่การไปกับคู่รักและเพื่อนมากเลยนะจ๊ะหรือครอบครัวนะจ๊ะเพื่อนๆจ้ะบรรยากาศแสนจะสุดฟินมากเลยค่ะเพื่อนๆเส้นนั้นทั้งย่านเลยนะคะจะเป็นร้านอาหารเลยนะคะทุกคนร้านนั่งฟังเพลงทานข้าวกันนะคะทุกคนจ้าไปดูบ้านเมืองเขาไปดูแต่ละจังหวัดนะคะไปชมทัศนียภาพบ้านเมืองเขาเป็นยังไงอยู่ยังไงวิถีชีวิตของการใช้ชีวิตของแต่ละจังหวัดนะคะเพื่อนๆสุขที่ได้ทำบุญสุขที่ได้เดินทางสุขที่ได้ไปเที่ยวไปกับเพื่อนที่รู้ใจก็จะมีความสุขอิ่มบุญอิ่มใจด้วยแรงศรัทธาแห่งบุญขอบคุณแม่เปิ้ลมากๆเลยนะคะที่มาเป็นสะพานบุญได้ไปกราบไหว้หลวงปู่ศิลานะคะขอให้เพื่อนสุขภาพแข็งแรงขอให้มีความสุขขอประสบผลสำเร็จในชีวิตสาวน้อยร้อยล้านคนสวยนะคะก็เช่นเคยนั่นแหละค่ะเพื่อนๆก็จะไปนั่งรับประทานต่อกับเพื่อนๆนะคะก็ขออำลาลาจากในคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่มารับชมวิดีโอช่องน้อยๆช่องนี้ของตุ๊กติ๊กกินแซ่บฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะทุกคนค่ะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายแล้วมาเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศโดยรอบของร้านนะจ๊ะนี่ก็จะให้ชมอาหารที่อร่อยนะคะนี่จ้าอร่อยจริงๆเลยเพื่อนบ๊ายบายไปแล้วจ้า